ผนึกทุกม็อบธงเดียวไล่ประยุทธ์คาม็อบคาปาร์กระดมทั่วประเทศดินแดงปะทะเดือดอีกดินแดงนี่ชอบมาปะทะช่วงเย็นนะฮะความไม่สงบจบที่ประยุทธ์เดิมพันการเมืองพลิกขั้วจะพลิกขั้วไงอ่ะเขายอมทำมาขนาดไหนในการยึดอำนาจมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะอำนาจจะเปลี่ยนขั้วได้หรืออำนาจจะเปลี่ยนมือแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนขั้วมันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนนะฮะทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจกันและเขาไม่ปล่อยนะเขาไม่ปล่อยตาลีบานจะปล่อยไหมตาลีบานจะปล่อยไหมตาลีบานไม่ปล่อยหรอกวิธีเอาชนะตาลีบานคืออะไรต้องฆ่าตาลีบานใครฆ่าตาลีบานได้ก็กองทัพสหรัฐไงฆ่าหมดไหมล่ะฆ่าไม่หมดกองทัพของอัฟกานิสถานว่าไงวันนี้หรือกลุ่มอื่นๆซึ่งเคลื่อนไหวกันอยู่ว่ายังไงในวันนี้ใครพร้อมพิชิตล่ะใครพร้อมจัดหนักกว่าคนนั้นจะได้อำนาจไปนะฮะประชาชนไม่ได้เป็นแอสเซทนะฮะประชาชนไม่ได้เป็นแอสเซทอสังหาริมทรัพย์คือแอสเซทแผ่นดินเนี่ยคือแอสเซททรัพยากรคือแอสเซทประชาชนไม่ได้เป็นแอสเซทจะลาจะลาจนเลยเหรอม็อบปะทะเดือดเผาป้อมตำรวจทำไมมันปะทะอะไรมันปะทะแหละเนี่ยอ๋อกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งจากคาร์ม็อบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชีวะเปิดฉากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการคว้างปาสิ่งของทั้งประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองพลุไฟขณะเดียวกันก็ถูกโต้ตอบจากเจ้าหน้าที่ด้วยก๊าซน้ำตาบริเวณแยกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้เอาจริงๆนะเวลานี้นะถ้าจะแนะนำคนซึ่งต้องการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโดยที่ต้องการมีความระมัดระวังต่อตนเองเนี่ยคุณก็ต้องเลือกแล้วคุณจะต้องดูสถานการณ์คืออย่างน้อยกลางวันในการเคลื่อนไหวมันปลอดภัยกว่ากลางคืนแถวดินแดงอันนี้แน่ๆก่อนอื่นแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ซึ่งมีไว้ใช้ในการป้องกันตนเองอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะแม้กระทั่งหน้ากากหรือไอ้ฉากกั้นพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องพกมาเพราะคุณไม่รู้ว่าใครจะโยนอะไรมายิงอะไรมานั่นคือถ้าอยากจะมาม็อบนะผมก็เตือนหลายครั้งนะฮะในรายการนี้ผมก็เตือนได้เพราะว่าที่ผมต้องเตือนว่าข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนี้คือว่าสงครามการเมืองในไทยเนี่ยมันเป็นสงครามในการยึดอำนาจทางการปกครองสงครามทางการเมืองในประเทศไทยไม่ได้แตกต่างหรอกจริงๆแล้วมันแตกต่างในระดับของความอำมหิตมันแตกต่างของระดับของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ของเรามันอาจจะเป็นกระสุนยางเจอกับแก๊สน้ำตาเจอกับประทัดเจอกับบางทีอาจจะมีกระสุนจริงโผล่มาถ้าไปอัฟกานิสถานมันอาจจะเป็นปืน AK-47 มันอาจจะเป็น M79 หรือมันอาจจะเป็นตาลีบานตัดคอหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เอาเด็กผู้หญิงไปข่มขืนระดับความอำมหิตมันต่างกันแต่สมการในการต่อสู้มันเหมือนกันนั่นคือการแย่งชิงอำนาจทางการปกครองบนแผ่นดินมันคือการแย่งชิงแผ่นดินมันไม่ใช่แย่งชิงพลเมืองนะไอ้แย่งชิงพลเมืองเนี่ยทำ counter insurgency เพื่อเอาชนะใจพลเมืองอันนี้อีกประเด็นนึงเราพูดถึงการแย่งชิงแผ่นดินเราพูดถึงอำนาจทางการปกครองนะฮะอำนาจทางกฎหมายใครจะได้นั่งกระดิกเท้าในทำเนียบอย่างที่ตาลีบานวันนี้นั่งกระดิกเท้าในทำเนียบฐานสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกไล่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณเคลื่อนไหวคุณต้องรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะสงครามเนี้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็จะแย่งกันไปเรื่อยๆมันแค่จะแย่งในรูปแบบใดวันนี้มันแย่งในรูปแบบของการมีม็อบมาแล้วบอกว่าเฮ้ยออกไปได้แล้วเขาไม่ยอมออกมันแย่งกันต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการที่จะทำให้คนนั้นไม่มาม็อบด้วยการทำให้คนนั้นกลัวและมีความรุนแรงสำหรับคนซึ่งมาม็อบแล้วมีชื่อเสียงเขาก็ทำเขาก็ลงมือนั้นคุณไปม็อบคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยโอกาสเจอความรุนแรงนั้นมีสูงเพราะว่า สิ่งที่เดิมพันมันสูง
ก็เหมือนวันนี้ตาลิบานยึดเมืองแล้วผมไปเดินอยู่ข้างหน้าแล้วผมว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะลูกผมต้องไปโรงเรียนว่ะผมมีลูกสาวผมต้องไปโรงเรียนตาลิบานมึงออกไปมันก็เชือดคอผมแล้วอยู่ที่ไหนต้องรู้ความเสี่ยงฮะไม่งั้นในที่สุดเนี่ยคุณจะเป็นเพียงแคชชวลตี้แล้วมันก็จบลงไปแล้วสงครามมันไม่จบสงครามมันไม่จบแต่ว่าคุณก็จะเป็นหนึ่งในแคชชวลตี้ปะทะเดือดซ้ำเต้นเอาไม่อยู่แต่เต้นเอาอยู่ในช่วงซึ่งคุมแล้วก็เข้ามาแล้วก็มีมวลชนแล้วก็คนเยอะนะที่เป็นคาร์มอฟแต่มันมีช่วงที่เป็นเนี่ยกลางคืนทุกทีเลยกลางคืนทุกทีในย่านดินแดงซึ่งมันป่วนผมพูดตามตรงก็คือว่ากลางคืนเนี่ยย่านดินแดงเนี่ยนะฮะถ้าไปเนี่ยความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นคนซึ่งเป็นคนทั่วไปเนี่ยต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าคุณขับรถอยู่ในคาร์มอฟแล้วคุณอยู่ออกมาตอนกลางวันเนี่ยมันเซฟสุดมันเซฟสุดผมไม่ได้มองว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องคุณจะต้องไปเสี่ยงกับการถูกทำร้ายร่างกายย่านดินแดงถ้าคุณเป็นคนทั่วไปนะฮะดูให้ดีๆเพราะว่ารอบนี้เขารบกันอีกนานถ้าเขารบกันอีกนานคุณไม่ต้องการที่จะเป็นแคชชวลตี้คุณจะเป็นแคชชวลตี้ในสงครามที่มันไม่มีวันจบเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับ The Forever War ในThe Forever War คือสงครามที่สหรัฐอเมริกามีในอัฟกานิสถานในอิรักเนี่ยนะการแย่งชิงอำนาจทางการปกครองในอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็นสงครามที่จะไม่มีวันมีที่สิ้นสุดเมื่อก่อนโซเวียตแย่งกับสหรัฐก่อนนั้นอังกฤษก็เข้าไปก่อนนั้นก็มีอาณาจักรอื่นเข้าไปในเวลานี้ก็จะเป็นอเมริกาถอนออกมาจีนเข้าไปอัฟกานิสถานเป็นส่วนหนึ่งของ The Forever War เป็น The Great Game แผ่นดินไทยก็เช่นเดียวกันแผ่นดินไทยก็เช่นเดียวกันและผมการันตีในช่วงชีวิตนี้เนี่ยนะฮะผมเล่าข่าวอย่างรายการเนี่ยอีก 20-30 ปีเนี่ย The Forever War ในเมืองไทยนี้ก็จะเป็น The Forever War ไปเรื่อยๆนี่คือ The Forever War ที่เราเห็นอยู่แล้วมันไม่ได้เริ่มในปี49มันเริ่มตั้งแต่2475 This is part of The Forever War ในเมืองไทยคุณอยากเป็น Casualtyหรือคุณอยากดูเหตุการณ์มัน unfold หรือคุณอยากจะสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ละคนตัดสินใจได้ในการใช้ชีวิตแต่ว่าเราอยู่ใน the forever civil political war ในประเทศไทย